ไฟเยอะเหมือนกันนะไม่ของที่คุณขายมาจ่ายค่าบ้านเนี่ยเยอะเหมือนกันคือมันจะมีคนนั่งห้อยขาอยู่ตรงนี้แล้วจะมีใครมานั่งแล้วไม่ได้ตากับยายกูอ้าวอ้วนเหมือนกันเราตกน้ำหนักจะให้ดูได้ได้หลังบ้านจิบกาแฟยามเช้าดูวิวไม่ตื่นนะงบประมาณ 300,000 ได้ไหมหลังนี้กับบุรีรัมย์วันนี้เลยนะคะงบ 300,000 อ่ะมาอัปเดตบ้านเราดูว่าเราจะล่าสุดที่ตอนนั้นที่เข้ามาเปลี่ยนหลังคาป่ะวันนี้ผ่านไปแป๊บเดียวอันนี้คลิปที่ทุกคนจะได้ดูในวันที่16พฤษภาคมนะพฤหัสนี้เราถ่ายวันที่10นี่คืออัปเดตแบบว่าแบบเรียลไทม์เลยนี่เรามาดูครั้งที่แล้วที่เรามาตรงนี้ยังไม่มีเลยนะที่เป็นส่วนด้านหน้าที่เขาจะทำไอช่องรับแสงรับลมเขาว่าฉาบเสร็จแล้วดูง่ายๆดูงานฉาบอ่ะนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตสวยๆเลยดูงานฉาบก็รู้แล้วก็คมไม่คมอ่ะอันนี้เขาน่าจะขึ้นเสาอีกที่เราตรงนี้ผมมันจะไม่สาดหรอวะไม่รู้ต้องทำอะไรเพิ่มนี่ก็คือส่วนห้องครัวห้องครัวมาแล้วอะเอาสิเชลมาแล้วอะฮะครั้งที่แล้วยังไม่มีเลยจริงหนูงงอะดูดิแล้วห้องครัวก็ดูเหลือแค่ตกแต่งพี่องบอกหน่อยทำไมถึงทำเป็นอิฐแบบนี้บ้านเรามันจะเป็นสไตล์ล็อคส่วนเนี้ยมันจะเป็นสไตล์ล็อคพื้นแล้วก็เป็นไม่ได้ปูกระเบื้องนะแล้วคือเป็นล็อคแล้วนี่ก็คือเจาะช่องแบบระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ซิงค์นะพูดใหม่เพราะว่าเรามีแต่ชั้นเนาะเคาน์เตอร์เรามีแต่เคาน์เตอร์เอ้ยรูอันนี้เอาไว้ใส่อะไรอ่ะพี่โอใส่ซิงค์แล้วเราต้องใส่ซิงค์ของอะไรเนี่ยมาดูพี่ก็จ่อไม่รอแล้วครับเคาน์เตอร์ได้พี่ก็ขัดฝุ่นเยอะอีกสิ่งนึงสิ่งใหญ่ที่เราต้องช่างบอกว่าที่อยากให้เอาเรียวเข้ามาเลยคือกระเบื้องนี่เราไม่รอผู้สนับสนุนแล้วเราซื้อดีกว่าพี่โอ่งไม่เกิน3อาทิตย์อะขึ้นยันบันไดแล้วนะชั้น2หนูว่ามาแล้วอะมาแล้วชั้น2ปูดิเขาปูหมดแล้วปูแผ่นนี่มุมนี่ช่างเขาที่ทำงานทุกวันนะคะอุ้ยถ้ามองบ้านเราที่เหมือนรอบแล้วมองไปผ่านตรงนี้ก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำอุ้ยพี่โอ่งไปดูกันตรงที่ช่างแก้ที่เบี้ยวอ่ะนี่ไงพยายามไปดิอันนี้คือแก้ได้ใช่ไหมคุณลุงตรงแล้วนะคะวันนี้วันที่10ใช่ปะใช่วันที่13เราต้องสั่งหลังคาเข้ามาอีกเพื่อที่จะมาต่อเติมส่วนนี้หลังตรงเนี้ยที่จะมาปิดตรงเนี้ยเพราะว่าที่ฝนเริ่มตกแล้วเพราะว่าถ้าปิดเพื่อเขาจะได้ทำเก็บงานข้างล่างต้องจ่ายค่าหลังคาของมัน72,000อะสิ่งที่เราต้องจ่ายคือตอนนี้ที่ช่างแบบเร่งๆนะที่เราต้องจ่ายที่มันไม่เกี่ยวกับงานโครงสร้างนะค่าหลังคาค่าอลูมิเนียมค่าจกทั้งบ้านชั้น2ทั้งบ้านทั้งนู่นแล้วก็ค่าปั๊มน้ำแทงน้ำอีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอก็คือบ้านเราปามเป็นบาดาลอะข้อเสียของบาดาลก็คือพี่รู้บอกว่าแล้วเนี่ยมันสุขภัณฑ์หรือก็เบื้องอะไรที่เราใช้ไปอะมันจะกลายเป็นแบบค่าสนิมเป็นค่าแบบหินปูนเกาะที่มันไม่สวยใช้ไปมันก็จะเพราะเขาบอกว่าอยากให้ติดเครื่องกรองน้ำก่อนที่มันจะเข้าแทงไว้สำรองอ่ะเครื่องกรองน้ำเราจะเป็นยี่ห้ออะไรนะไม่รู้แต่ว่าถ้าเราลองว่าไม่ทันหรอกต้องซื้อเองอยู่แล้วแหละซื้อเองหมดเหรออันนี้เกินงบมาเยอะป่ะพี่โอ๋ของรอบเนี้ยเอาค่าโครงสร้างอ่ะที่เป็นค่าโครงสร้างรวมเครื่องที่เราต้องซื้อมันประมาณ1.6 ล้านกว่าตอนนี้ที่เราจ่ายไปอ่ะมันเกินมาแบบหลายแสนแล้วอันนี้เราต้องจ่ายเพิ่มอีกอย่างน้อยค่ากระจกค่ากระเบื้องค่าเครื่องกรองน้ำที่พี่โอ๋ว่าต้องมีประมาณ300,000พี่โอ๋ว่าบ้านหลังนี้2 ล้านพี่โอ๋ว่ามีสิจริงอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำยังไม่ได้ลงพวกสุขภัณฑ์อย่างเราสุขภัณฑ์มีสุขภัณฑ์ก็ได้ใช้เลยสุขภัณฑ์ปั๊มน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอ๋ของนัดให้ช่างอลูมิเนียมเขามาถึงเนี่ยบันไดขึ้นไหมขึ้นไปดูชั้นบนกันไหมขึ้นแต่ว่าเราขึ้นพร้อมกันได้ปะขึ้นทีละคนดีกว่านี่ดูอันนี้คือบันไดข้างบนก็ปูพันยิปซัมอะไรไว้หมดแล้วปูพันยิปซัมไว้หมดแล้วแล้วก็คงหลังคาไฟเป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรสมาร์ทบอร์ดเดี๋ยวเขาก็จะปูเขาเรียกว่าอะไรนะปูกระเบื้องยางอีกทีนึงคือสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเอามาใช้แทนที่มันจะเป็นไม้เดิมที่เราใช้เพราะว่าไม้เดิมอ่ะมันค่าแรงกับค่ามันแพงมากเราก็เลยต้องปูสมาร์ทบอร์ดที่เป็นสำหรับทำพื้นอ่ะ
แล้วก็ตีเหล็กอ่ะตีคานเหล็กให้มันถี่ขึ้นแล้วเขาปูกันเรื่องกันอันนี้ก็คือเขาใส่ที่กั้นห้องไว้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นห้องพักที่อยู่ตามในแบบมันเป็นห้องพักอันนี้เปิดประตูเข้าไปเป็นห้องทำงานพี่โอ๋นี่ห้องทำงานว่ะออฟฟิศพอเห็นกูเห็นพื้นมันเป็นระแนงเป็นยิปซัมอ่ะกูเดินลงไปดูความระแวงว่ามันจะทะลุอ่ะอ๋อแต่ว่ามันไม่ทะลุหรอกว่ามันเขาวัดตำหนักมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเรามีฝ้าเพิ่มมาพี่โอ๋หรือว่ามันเป็นโล่งเป็นโล่งอย่างนี้แหละถ้าหนังเราติดอะไรเพิ่มบ้างพี่โอ๋หรือว่าเป็นอย่างนี้เลยจริงๆอยากทำฝ้าเหมือนกันในห้องนะมันห้องนั้นมันลงมาแดดมันไม่ร้อนใช่ป่ะถ้าดูมีฝ้าก็ผมว่าทำฝ้าจากคานเหล็กอ่ะแต่ก็บานอีกอ่ะเผื่อรอบหน้าเรากลับมาไม่ต้องนอนที่อื่นแล้วเนาะนอนนี่แหละนอนบ้านเราแต่ว่าไม่มีแอร์นะแล้วไปเยอะเงินนะไม่ของที่ครูขายมาจ่ายค่าบ้านเนี่ยเยอะเหมือนกันพี่โอ๋ลงบนกระไดอ่ะอย่ากระโดดนะเราจะกระโดดเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรอบบ้านให้ดูว่ามันมีส่วนไหนที่ต้องใช้อะไรตรงนี้มันก็จะเป็นโซนแบบว่าโซนนั่งเล่นรับแขกไม่เบอร์แบบแขกขึ้นมาข้างบนจริงๆอาจจะเป็นที่นอนเราก็ได้ตรงนี้ไม่มีฝ้าแล้วก็ตอนถ้าเรามานอนนอนตรงนี้ดิแล้วเราก็ติดแอร์กลางคืนก็จะมีคนนั่งห้อยขาอยู่ตรงฮัลโหลพี่แจ็คคนเดียวนะคะพี่แจ็คครับกลัวไอ้ไอ้กลัวกลัวดิกลัวเลยบ้านของเราเองแล้วจะมีใครมานั่งถ้าไม่ใช่ตากับยายกูกลัวเหมือนกันพี่รุนคิดว่าถ้าภายในห้องนอนห้องทำงานเนี่ยพี่คิดว่ามันมีฝ้ามันจะดีกว่าปะฝ้าจะแข็งแข็งลงด้วยนิดหนึ่งพอมันนี่ไปแล้วมันเห็นคามันรู้สึกแปลกๆมันมันกั้นห้องไม่ใช่หรอไม่ใช่ในห้องนั้นนะมันจะเย็นให้ไหมอ่ะเย็นนี่ครับเย็นแน่ครับทำแน่ครับเขาไปหนึ่งแปดนี่ก็ถ้าเอาอยู่นะสบายสบายมันอยู่แล้วพี่ไม่อยู่เพราะว่าห้องเล็กผมอ่ะ13,000อ่ะในห้องนอนอยู่ที่กรุงเทพแบบบ้านเมืองสู้ไม่ไหวเลยสู้แดดไม่ไหวเลยยิ่งกับบ้านเรามันร้อนอ่ะปกติอยู่ในประเทศไทยก็ไม่เคยร้อนเท่าบ้านมันไม่มีร้อนกว่าคือโยนหัวมันเพื่อเยอะแล้วก็ช่วงเช้าแม่แดดอยู่ฝั่งนี้นะบ่ายแล้วมันขนาดนี้มันซับไปแล้วมันต่างแล้วแล้วก็ช่วงเนี้ยมันก็จะมีตัวเกล็ดระบายความร้อนในแขนเนี้ยแล้วถ้าเราติดแอร์ฝั่งนี้ก็ติดได้ใช่ไหมมันจะเรื่องระบบน่าจะไปโชว์ด้านนั้นมากจริงๆครับเราไม่น่าจะมีความร้อนพอน้ำซุ้มน้ำทิ้งไม่จะหลงด้านหลังผ่านแอร์แค่จะคนทางเดียวเลยนะที่จะยืนมันเข้าสีอ๋อฝั่งเหรอเราไม่มีฝ้าฝั่งนี้พวกแหวนจะมาโชว์ลุ่งๆเลยฝาเบี้ยหนุนติดสีทิพย์ทางได้ปะได้หมดครับแต่ว่าต้องเดินท่อนี่เฉยใช่ไหมใช่ครับแต่เจ้าของก็เรื่องอันไฟฟ้าแต่ตอนนี้ไอ้สปอตมันยังอยู่หนึ่งตัวหมายถึงว่างานไฟฟ้างานไฟฟ้าเท่าไหร่แอร์แต่ละตัวก็ต้องแยกสายแต่ละตู้ไปต่างๆแอร์ตัวแล้วก็ห้องผมเริ่มมีแอร์ป่ะในแบบถ้าตอนนี้ก็จะมีแอร์เฉพาะด้านเดียวเนี่ยห้องเดียวห้องเดียวก็ตรงนี้จะลองแบบไม่ไหวแล้วว่างเลยมันความร้อนของห้องไม่ได้เลยครับคือถ้ามันอยู่เหนือคานไปเลยอ่ะใช่ป่ะถ้าอยู่เหนือคานมันจะยืดยังไงยืดแบบพงเหล็กของคานครับหลอดไฟคอยซัพพอร์ตแต่ก็ไอ้สายเรื่องแบบแอร์อะไรเงี้ยกระสีที่ทาตัวนี้ก็อย่างก็ใช้สายเดียวถูกไหมที่ต้องทำระบบแอร์ใช่ครับสายต้องเพิ่มเดี๋ยวสายขึ้นไปสายเบอร์สี่สายเบอร์หกเบอร์อะไรเงี้ยถ้าเราจะติดแอร์ก่อนที่พี่จะเก็บงานควรให้ช่างแอร์ติดไปก่อนดีไหมแอร์มาติดไว้ก่อนก็พอกระเด็นเพิ่มเลยทิ้งไว้ให้อยู่แล้วอย่างห้องติดตอนไหนก็ได้เหมือนกันพอช่างแอร์เกิดช่างแอร์ก็มาจัดการเองคอยร้อนคอยเย็นเลยต้องดอยขายเองแล้วต้องเปลี่ยนตัวหนึ่งตัวสองถ้าบอกตัวนั้นตายเป็นความเย็นแก้เดียว
เสาตกน้ำมันจะให้มีได้จะซื้อมีจะให้มีได้แบบผีบ้านนี่เป็นหลังบ้านจิบกาแฟยามเช้าดูวิวไม่ตื่นนะหลักๆก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างรอบๆดูข้างล่างรอบๆหรเดินขึ้นแล้วเดินขึ้นง่ายปะ เพราะว่าเขาทำให้มันลาดแล้วก็เพิ่มขั้นให้มันแบบว่าสำหรับคนแก่ขึ้นหน่อยขึ้นง่ายเพราะว่าเราบ้านเสร็จแล้วตากับยายต้องกลับมาอยู่ไงตากับยายไปไหนตอนไหนแล้วอะไรเดินขึ้นง่ายไม้เนี่ยปะเอาไม้เดิมของบ้านมาตากพี่รุนอกตรงนี้มันมีอนาคตที่ฝนมันจะสาดปะคือมุมนี้มันสาดแน่ถูกไหมแล้วเราจะแก้ยังไงอ่ะทำไมหรือว่าทำไปก่อนจริงๆครับอาจจะต้องจบสโคปนี้ไปก่อนเนี่ยครับแล้วก็ อาจจะต้องมีประตูด้วยทำไปสว่างเพราะว่าบ้านนอกนะครับหมาแมวมันเยอะเนี่ยแมวไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยประตูเป็นประตูยังไงมันก็เป็นอลูมิเนียมก็ได้หรือเป็นบานไม้เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วช่องนี้ที่เหลือเนี่ยเศษไม้เรามีก็อาจจะมาแต่ทีนี้ก็ได้ครับอันนี้ความไอเดียผมนะระหว่างห้องเนี่ยแล้วก็เหลือช่องนี้ก็เป็นประตูเนี่ยมันก็จะทุบแต่ว่าก็ต้องนึกถึงนะตรงที่เรามีคนอยู่เนี่ยครับก็คือหลังคาพรุ่งนี้เราเสร็จแล้วพรุ่งนี้พร้อมปูหลังคาเลยจะมาส่งวันจันทร์ส่งไว้ช่างดูเหมือนสไตล์มูจิญี่ปุ่นปะอนาคตตัวนี้มันจะซุดไหมพี่เพราะว่าเราลงอันนี้ไปใช่ปะเนี่ยครับช่างที่ดีต้องมีเอ็นขึงใช้สายตาวัดเหมือนรอบที่แล้วไม่ได้นะเบี้ยวนะไปมีตรงไหนอีกพี่ของที่เขาทำมาเพิ่มมาใหม่มันมีตรงไหนที่ไม่เพิ่มใหม่นะมันเพิ่มใหม่ดูข้างบ้างกันไหมนี่ไงข้างบ้านจะมีไอ้ซื้อนี่ขึ้นมาซื้อออกกระจกทำขึ้นมาใหม่นี่ไงแล้วตรงนี้เขาก็ขุดแล้วก็เทกันซึมให้ละอีกตรงนึงที่เราต้องทำก็คือตรงนี้จะเป็นที่วางแทงน้ำแทงน้ำบริเวณนี้วางแทงน้ำปั๊มน้ำวางที่กองก่อนจะเข้าแทงน้ำเพราะว่าบ้านเรามันเป็นบาดาลเนี่ยระบบประปาเป็นบาดาลแล้วเนี่ยความเป็นกรดน้ำความเป็นแบบคาร์บอนหรืออะไรสักอย่างพี่โยมก็เข้าใจหรอกว่าแต่ว่ามันจะไปกัดกินสุขภัณฑ์หรือว่ากระเบื้องในห้องน้ำเราให้เป็นคราบเหลืองถ้าเราสังเกตอ่ะบ้านคนต่างจังหวัดชักโครกเขาจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองน้ำดำใช่มันจะดูสกปรกแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เราใช้บางทีมันจะแบบมันก็จะเสียนี่ก็เป็นข้างหลังข้างหลังหลังคานี่เราอาจจะต้องติดรางน้ำฝนหน่อยไปดูมุมนี้ของบ้านข้างๆบ้านไปดิอันนี้ก็คือไม้ที่เราเอามาจากหลังเดิมถูกไหมอันนี้ก็จะไปทำตรงบันไดใช่ไหมครับอันนี้ทำในตรงห้องครัวห้องครัวอ๋อไอ้ไม้ชั้นวางของแต่ชั้นวางของเราไม่มีประตูปิดใช่ปะโอเคดีแล้วเพราะว่าถ้ามีประตูปิดอ่ะเครื่องครัวมันจะขึ้นเกลือมันจะชื้นอ๋อนี่ก็คือมาใส่จริงไม้ตาผมตั้งแต่สมัย60ปีที่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม้อะไรครับไม้จิกไม้อะไรปะประดู่ประดู่ครับนี่เขาไปทำใส่ตรงครัวคลิปนี้นะที่ทุกคนจะได้ดูคือทุกคนเห็นแล้วแหละบ้านเพราะว่าเราถ่ายอินเสิร์ตไปหลายมุมแล้วคือบ้านไวมากขึ้นฝาทาสีรองพื้นทุกอย่างหมดแล้วขึ้นหลังคารอแค่หลังคามาส่งวันจันทร์วันนี้เราถ่ายวันศุกร์ก็คือวันที่หลังคามาส่งคือวันจุดบั้งไฟพอดีคือตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าต้องเตรียมเงินไว้อีกเท่าไหร่เงินค่างวดของโครงสร้างเหลืออีกประมาณ 480,000 แล้วต้องซื้อของอีกประมาณแบบ 3-4 แสนไม่เชื่อบ้านหลังนี้เลยอีกล้านนึงเราจ่าย
ไปประมาณ1.5 ล้านแล้วก็เหลือ2.5 ล้านเลยนะถ้าเหลืออีกล้านนึงอ่ะเออที่บ้านหลังนี้มี2.5 ล้านว่ะจริงยังไม่รวมที่เราโดนไปรอบแรกนะ3เกือบ3ปลายๆอ่ะดูทรงแล้วซื้อหมู่บ้านให้แม่ใหม่ดีกว่าที่เขาสร้างเลยอ่ะเออว่ะแต่ว่าอะไรหรอกจริงๆมันคือบ้านหลังนี้คือเราสร้างมาแล้วมันแก้ไขจริงเราแค่จะเก็บบ้านเก่าของตาไว้จริงแล้วมันเราแค่ไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเจอมันก็เลยต้องทำให้เราทุกอย่างบานปลายไปหมดแต่ตอนนี้บ้านมันถือว่าสร้างเร็วมากๆนะใช่เดี๋ยวเจ้าของเงินที่ให้เรายืมมาพี่โอจะมาเห็นด้วยนะเดี๋ยวพี่โอมาวันที่11-12เนี่ยพี่ป๊อปมาพรุ่งนี้คือวันที่11เออพรุ่งนี้จะเป็นปองปูนที่4กับโคตรครูมาแล้วแต่ว่าพี่โอ๊ตจะตามมาตัวตามมาพรุ่งนี้แต่ดึกพี่โอ๊ตบอกว่าอยากมาเห็นบ้านแน่ๆเพราะว่าเอาเงินกูมาแล้วมึงมาทำจริงหรือเปล่านี่มีจริงนะครับนี่ช่างไม้นะช่างไม้มาตึงนี่โน1ของทางภาคอีสานเลยนะจริงเหรอนี่ดึงตัวมานะโน1บุรีรัมย์ 700,000 นะว้ายเข้าค่าบ้านเลยทุกคนผมว่าเดี๋ยวอีกไม่เกิน3อาทิตย์เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูแล้ววันนั้นอาจจะเป็นแบบเสร็จงานบุญมังไฟผมอาจจะต้องกลับมาอีกรอบนึงทีนี้ผมก็จะมาดูให้ทุกคนดูว่าแบบกระเบื้องเข้ามาทุกอย่างเข้ามามันจะแบบรวดเร็วขนาดไหนผมว่าตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องแอร์อย่างเดียวเลยเพราะว่าบ้านเรามันร้อนถ้าไม่มีสปอนเซอร์แอร์จริงๆผมอาจจะต้องไปซื้อแล้วเอาช่างมาติดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องเก็บงานแหละเพราะว่าพี่รุ่นบอกว่าสิ้นเดือนบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วสิ้นเดือนพฤษภานะใช่ก็คือสิ้นเดือนนี้นะแล้ววันนี้วันที่10แล้วอะพี่โอ๋ขอบคุณคนดูหน่อยเขาช่วยกันกดซูเปอร์แตงส่งเงินส่งอะไรให้เราเต็มเลยที่แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดซูเปอร์แตงเข้ามานะครับคือทุกคนบอกให้ผมแปะเลขบัญชีมีคน DM มาแบบว่าให้ผมแปะเลขบัญชีได้ไหมแบบว่าทุกคนช่วยคนละ5 บาท10 บาทพอมันเป็นแสนคนมันก็เป็นเงินหลายตังค์แต่ว่าผมรู้สึกเกรงใจจริงๆผมเกรงใจอาจจะเป็นเงินแค่แบบ5 บาท 10 บาทเอาง่ายๆครับแค่ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์อ่ะกดกระดิ่งใกล้ตัวนะครับว่าถ้าแบบคิดบ้านมาทุกคนจะได้ดูเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนรอดูคิดบ้านนี้เยอะมากแล้วบ้านเนี้ยตัวบ้านมันอาจจะเสร็จภายในอีก1 เดือนนะแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำต่อนั้นอินทีโรงอินทีเรียอินทีเรียคือถ้าตัวบ้านหมดไป2.5 ล้านแล้วเนี่ยอินทีเรียผมว่าอาจจะต้องอยู่กันแบบตัวเดียวอะ ทุกคนอาจจะเห็นสีหน้าผมแบบมันต่างจากรอบที่แล้วนะทุกคนบอกว่าเห็นพี่ผมมีรอยยิ้มอะไรยิ้มจริงๆมันยิ้มได้มันเหนื่อยแบบเราเหนื่อยหาเงินเหนื่อยโน่นเหนื่อยนี่แต่ว่าทุกอย่างที่เราได้นี่มันคุ้มค่าเป็นบ้านอะไรเงี้ยมาทีนี้พอมีบ้านแล้วเราก็ต้องเก็บเงินไปเรื่อยนะเก็บเงินไปเรื่อยเพื่อดูแลเพื่อที่จะดูมึงอีกเพราะว่าถ้าไม่ดูแลมันก็พังถ้าไม่นะผมก็จะกลับมาทำบ้านหลังเล็กที่เพราะว่าบ้านหลังเล็กนี่ก็โตมเหมือนกันคืออีกบ้านหลังนี้อีกอย่างนึงก็คือระบบไฟที่พอมันเป็นระบบตามบ้านๆนะที่รู้แกก็บอกว่าอยากให้แบบเดินแบบสายไฟดีๆเลยเพราะว่าอนาคตมันไม่ได้อยู่แบบแป๊บเดียวเลยนะเพราะว่าพี่หนูบอกว่าบ้านหลังเล็กพอมันเป็นของเก่าอะระบบไฟก็แย่เหมือนกันแต่ในพี่หนูบอกว่าถ้าแบบเป็นห่วงเรื่องน้ำเพราะว่าน้ำประปาบ้านเราเป็นประดานอะไรเงี้ยอยากให้ซื้อเครื่องกรองแต่หาซื้อเครื่องกรองแบบไม่ขอแล้วบ้านสวยนะคนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยคือบ้านแบบบ้านเราเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกแยกออกมาจากของชุมชนมันเป็นโครงเดิมใช่มันดูไม่ได้แบบเป็นโมเดิร์นหรือออกแบบแตกต่างไปจากหลังอื่นๆในหมู่บ้านซึ่งความเป็นจริงผมไม่อยากให้มันแตกต่างจากคนอื่นด้วยแล้วก็หลายคนถามเข้ามาว่าอยากได้เบอร์ช่างผู้รับเหมาแบบอยากได้เบอร์พี่ออฟอะไรเงี้ยพี่ออฟจะเป็นบริษัทออกแบบนะนายกัมปนาทนายกัมปนาทออกแบบแล้วก็จริงๆกับพี่กิติอ่ะเป็นผู้รับเหมาแล้วพี่อรุณอ่ะเขาจะเป็นช่างผู้รับเหมาฝั่งอีสานซึ่งพี่กิติพี่ออฟเขาไม่รับงานอีสานอยู่แล้วไม่รับงานต่างจังหวัดเขาจะทำอยู่ในกรุงเทพแต่ทีเนี้ยพอเป็นผมอ่ะเขาก็เลยให้พี่อรุณมาช่วยเดี๋ยวผมจะถามพี่อรุณมีคนบอกว่าอยากได้เบอร์ช่างผู้รับเหมาบ้านนี้เผื่อพี่อรุณมีงานทางภาคอีสานนี่บริษัทพี่ออฟอ่ะเขาจะเป็นคนออกแบบใช่ป่ะแต่พี่อรุณเนี่ยคือเป็นผู้รับเหมาฝั่งอีสานแต่เขาบอกแล้วพี่อรุณงานชุกมากนี่หน้าแบบนี้คือไม่อยากให้นะคะงานเยอะแล้วค่ะคิวเต็มเห็นไหมล่ะเออคิวงานพี่อรุณถึงสิ้นปีไหมเป็นยังไงล่ะเขาถึงไม่อยากให้ให้เบอร์อะไรเผื่อคนอีสานเขาบอกว่าเอ็นบ้านทำบ้านหลังนี้สวยแล้วเร็วเขาอยากได้เบอร์พี่อรุณเบอร์อะไร
092 746 3085 3085พี่อรุณนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่มีคนออกแบบอ่ะพี่อรุณมีคนออกแบบให้ไหมครบนะคะครบแล้วก็พี่อรุณเขาจะแนะนำทุกอย่างนะเหมือนแม้กระทั่งแบบว่าบางส่วนบางอย่างที่พี่ออฟทำออกมาแล้วอ่ะพี่ออฟเขาจะหาแต่ไม่ได้รู้มุมช่างว่าประสบการณ์พี่อรุณก็บอกว่าการเข้าจั่วขนาดนี้แล้วพี่อรุณเขาก็จะแก้ให้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะทำงานควบคู่กับสถาปนิกไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าอะไรมันไม่ได้เขาก็จะโคกันว่าไอ้ตรงนี้มันเพิ่มลดตรงไหนอะไรเงี้ยรอดูบ้านหลังนี้นี่ก็คือเบอร์พี่อรุณก็คือปกติอ่ะพี่ออฟถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็คือจ้างบริษัทพี่ออฟออกแบบนายกบนาดจ้างพี่อรุณถ้าเป็นฝั่งอยู่ฝั่งอีสานนะค่ะฝีมือพี่อรุณนะคะงบประมาณ 300,000 ได้ไหมหลังนี้กับบุรีรัมย์วันนี้เลยนะคะงบ 300,000 อะแล้วนี่ดึงตัวมาสัมภาษณ์นี่ก็ต้องรีบไปนะรีบเลยหายต่อเพราะไม่อยากสัมภาษณ์นะคะฝากด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากเลวานสร้างบ้านด้วยนะสิ้นเดือนพฤษภาเดี๋ยวผมก็อัปเดตด้วยเพราะว่าผมต้องกลับมาจ่ายตังค์13ได้จ่ายแน่ๆเกือบแสนอ่ะอาจจะต้องไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำจ่ายค่าจะอุ๊ยไม่อยู่แล้วค่าจบพี่รุมบอกว่ามีแสนหลังนี้ถึง4ป่ะวะความจริงแล้วเนี่ยตื่นก่อนตื่นก่อนเมื่อกี้ยังแฮปปี้อยู่เลยอย่าออกพี่เอเนอร์จี้เจอกันในครั้งหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ